เข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันก็ต้องมีการอัปเดตนิดนึงนะคะเนื่องจากเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมนะคะการพยากรณ์การกุศลนะคะเพื่อนำเงินรายได้เนี่ยไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็เมื่อวานเหนื่อยไหมคะอาจารย์ต้องถามก่อนทำไมกัดฟันล่ะก็จริงๆไม่เหนื่อยครับถึงเหนื่อยกายแต่ใจก็ปิติและเมื่อวานก็ต้องว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟนรายการนะครับที่มาตรวจดวงชะตาะนะครับหรือแม้กระทั่งกัลยาณมิตรต่างๆซึ่งอาจจะอยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่ามีกิจธุระเร่งด่วนไม่สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้นะครับก็ผมก็คงจะต้องนัดหมายตรวจดวงชะตาให้นะในนอกรอบจากวันและเวลาดังกล่าวแต่ทั้งหมดนั่นนะฮะกับงานเมื่อวานเนี่ยก็เราเองก็ได้น้ำใจเล็กๆนะครับเป็นจำนวนเงิน 55,000 บาทซึ่งต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะทั้งที่มาร่วมรวมถึงคนที่ติดกิจธุระเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยนะครับพร้อมทีมงานนะวันนี้เลยนี่ทีมงานบอกเดี๋ยววันนี้หนูกับอาจารย์เนี่ยจะไปมอบเงินครับจะไปจะไปมอบเงินนะครับจำนวนดังกล่าวเนี่ยให้กับทางสำนักงานจัดหารายได้ที่สภากาชาดไทยค่ะจ้ะซึ่งเราสองคนก็ได้มีการพูดคุยแล้วแหละว่าทางสภากาชาดเนี่ยจะมีหน่วยงานซึ่งลงพื้นที่นะครับในเรื่องของการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือแม้กระทั่งการนำเข้าของเนี่ยไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยเดี๋ยวภาพบรรยากาศนะครับทั้งกิจกรรมรายการรวมถึงบรรยากาศที่ทางสภากาชาดเนี่ยก็จะนำมาให้รับชมในวันที่ในวันพุธค่ะพุธนี้นะคะอีก2วันด้วยกันก็เดี๋ยวมาชมกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะคะที่เรากำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะคะวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์ก็วันที่12 กุมภาพันธ์นะคะก็ที่เราเคยมีการลงทะเบียนกันไว้นะคะในเรื่องของการบรรยายอบรมเรื่องของทักษะค่ะครับก็เสริมนะฮะชะตาอันนี้คือวัตถุประสงค์ทุกครั้งที่ผมบรรยายหรือว่าเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็อยากที่จะให้ทุกคนมีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้เองเสริมชะตาทักษะเนี่ยเปรียบเสมือนกับอัญมณีของวงการโหราศาสตร์ไทยเขาบอกว่านักโหราศาสตร์รุ่นเก่าเนี่ยหวงวิชานี้มากนะครับเพราะว่าทักษะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ในส่วนของโหราศาสตร์ไทยหรือแม้กระทั่งเลข7ตัวแต่วันนี้จะบรรยายในเรื่องของทักษะเป็นการเฉพาะเสริมชะตาเรื่องชื่อวันที่ดีของคนที่เกิดในแต่ละวันสีชะโลกเป็นอย่างไรอัญมณีที่ควรจะสวมใส่ทิศไหนที่เป็นมงคลรวมถึงในเรื่องของการทำบุญเพื่อลดวิบากกรรมและในวันนั้นเนี่ยผมจะทำการตรวจชื่อให้กับทุกคนด้วยใครชื่อไม่ดีผมตั้งให้ใหม่นะครับฉะนั้นกิจกรรมนี้จริงๆต้องบอกว่าเราเองก็เลื่อนมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครสนใจสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วเชิญนะครับมาได้ตามวันเวลาวันที่12กุมภาพันธ์ตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์สถานที่ที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะมิราเคิลสตูดิโอกัตนามบางใหญ่นะคะเราจะเริ่มกันกี่โมงคะอาจารย์ก็เหมือนเดิมครับเริ่มช่วงบ่ายโมงเพราะมีบางท่านต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับจะได้ไม่ต้องมาค้างคืนพักแรมที่กรุงเทพนะก็สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็กรุณาเดินทางเข้ารับฟังการบรรยายได้เลยนะครับส่วนท่านที่มีความสนใจอยากจะลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สะดวกจะเดินทางมาในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะคะสามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697อยู่ที่หน้าจอนะคะอีกเบอร์นึงค่ะ0831997972นะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะจ้าเอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็แจ้งช่องทางเนาะสำหรับสายสดนะคะที่024960493-4นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความร่วมรุ่นหนังสือวันนี้3ท่านด้วยกันนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606และอย่าลืมนะคะใน Facebook Live นะคะเราจะส่งผู้โชคดีนะคะทำตามกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข้อมูลรวมถึงคำถามเข้ามาด้วยนะคะพร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยดีกว่าค่ะนะคะจากคุณรินนะคะเกิดวันอังคารที่14กุมภาพันธ์ปี21ค่ะเวลา9โมงตรงนะคะถามเรื่องของงานนะคะขับรถส่งพนักงานจะมีโอกาสมีรถตู้เป็นของตัวเองไหมครับจริงๆในดวงนี้ถ้าคุณพี่โชเฟอร์เนี่ยคืองานบริการอยู่แล้วนะครับและงานบริการถ้าเป็นการขับรถจะต้องมีการจอดมีการเดินทางฉะนั้นก็ถือว่าสมรูปนะกับสิ่งที่ทำ
เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในเรื่องของการได้มาถึงกิจการของตัวเองในความหมายก็คือมีรถตู้นั่นแหละเก็บหอมรอมริบครับแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำฉลกขอให้จรเหนื่อยหน่อยแล้วดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกันนะคะเกิดวันพุธที่13มีนาคมปี17ค่ะเวลา 18:36 นาทีนะคะถามดวงโดยรวมปี60ทำบุญเสริมอะไรดีคะ 18:36 นาทีจังหวัดสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันจริงๆแล้วเนี่ยกันก็ต้องบอกว่าปีนี้ถึงแม้ว่าปีที่แล้วเป็นพระเอกนะใครๆก็พูดถึงราศีกันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ด้วยเหตุผลก็คือพระฤหัสเนี่ยยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดแต่ถึงปีนี้หลังวันที่6กันยาพระฤหัสจะย้ายออกจากราศีเกิดก็ตามแต่ก็ยังโคจรเข้าไปสู่เรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนเงินของชาวราศีกันอยู่จริงๆแล้วก็ยังโอเคต่อเนื่องนะครึ่งปีแรกเนี่ยอยากจะทำอะไรอยากจะเริ่มต้นสิ่งไหนขอให้ทำนะครับและในเรื่องของการทำบุญเสริมเนี่ยผมฝากระวัง2เรื่องละกันอาจจะมีปากเสียงกับคนรักคู่ครองแล้วก็ต้องระวังอุบัติเหตุของคุณเนี่ยไปบริจาคโลหิตและให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับบ้านเลขที่651ค่ะ51อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับทำอะไรก็จะมีคนรักคนเมตตาสนับสนุนดาวศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุทินานะคะเกิดวันที่26มีนาคมปี09วันเสาร์ค่ะ6ขออภัยค่ะ8:39 นาทีนะคะถามลัคนาราศีเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จะมีที่มีบ้านเมื่อไหร่คะความจริงถ้าเป็นในระยะสั้นยัง51นี้ไม่ทันเนี่ยนะสักครู่ครับจังหวะเวลาที่ผมมองว่าจะไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่ถูกใจจริงๆพูดอยู่เสมอของใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวให้จบก็คือในช่วงอายุ55เต็มย่าง56ครับนะคะจ้ะลัคนาอะไรนะคะอาจารย์สมุทรปราการนะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษจ้ะจ้าท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่วันเสาร์นะคะที่28สิงหาคมนะคะปี25เวลา 11:30 ทำงานบริษัทอยู่ดีไหมคะอาจารย์อีกนิดนึงบอกเลยว่าหน้างานทำอะไรนะครับถ้าดูโดยรวมเนี่ยนะ ปีจรเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยคำว่าอุตสาหะมันคือเบื่อก็ได้ยืดเยื้อก็ได้นะแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขก็ได้ในเรื่องของการทำงานแต่ผมอยากให้อดทนนะครับคุณยังอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ถ้ามีการประเมินผลเนี่ยผมยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคุณหายเหนื่อยนะอดทนนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเนี่ยบอกกล่าวมาด้วยว่าหน้างานที่คุณทำเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะชโลมให้เย็นนะทำบุญด้วยการซื้อน้ำดื่มถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเบญจวรรณค่ะเกิดวันจันทร์ที่4ธันวาคมปี38นะคะเวลา 15:53 นาทีงานเงินคู่ครองนะคะแล้วก็สุขภาพช่วงนี้ไม่สบายบ่อยเลยค่ะอาจารย์เป็นหวัดคัดจมูกไม่ใช่ทายเพราะฝนตกนะหมายถึงว่าพุทธกาลีเนี่ยเป็นหวัดอาการพวกภูมิแพ้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพวกความเครียดปวดศีรษะเรื้อรังหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของพวกการทางเดินอาหารอันนี้ปีจรเป็นแบบนั้นส่วนในเรื่องของเงินคู่ครองสุขภาพการเงินกับคู่ครองดาวการเงินก็เป็นกาลีอยู่หลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทด้วยนะครับระวังจะเสียซ้ำเสียซ้อนแล้วก็รับซ้ายจ่ายขวาจริงๆของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์งานเนี่ยผมเป็นห่วงในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วนะค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณรินค่ะเกิดวันพฤหัสที่18กรกฎาคมปี11ก่อนเที่ยงคืนนะคะถามเรื่องงานหางานอยู่นะคะจะได้งานไหมงานเนี่ยใกล้หรือว่าไกลคะงานใกล้หรือว่าไกลจะได้งานไหมกรรมะเป็นสีนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้งานใกล้หรือไกลผมไม่รู้นะความจริงถ้าบอกตัวอักษรชื่อบริษัทมาก็พอจะใช้เกณฑ์โหราศาสตร์ตัดได้แต่เอาเป็นว่าถูกใจเอาเป็นว่าถูกใจจ้าจ้านะท่านต่อไปค่ะคุณเนตรพัดนะคะเกิดวันเสาร์ที่10กรกฎาคมปี11ค่ะเวลา 11:45 นาทีถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดลำปางแล้วก็การงานค่ะลำปางตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49
9นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันกันอย่างที่เรียนบอกไปแล้วนะครับก็ถึงจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่ว่าก็ยังส่งผลดีนะเพราะว่ายังโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนเงินแต่ว่าในแง่ของงานจริงๆเนี่ยราหูเนี่ยส่งผลถึงเรื่องงานเหมือนกันนะของชาวราศีตุลบางทีอาจจะแบบขาดแรงจูงใจไม่ค่อยขยันคือต้องขวนขวายหน่อยและภาพรวมจะออกมาดีส่วนในเรื่องของเลขที่บ้าน27จันทร์เสาร์เนี่ยเป็นคู่พลัดพรากใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข7ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจินนิพานะคะเกิดวันที่22มกราคมปี42วันศุกร์ค่ะ 9:35 นาทีเรื่องของการเรียนความรักแล้วก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะว้าวปฏิทินตรงกับวันศุกร์อังคารเป็นสีอันนี้พูดถึงทักษะผ่านและมีเงื่อนไขอีกแล้วถ้าจะเอาดีในเรื่องของการเล่นกีฬาอาชีพก็แน่นอนถ้าแข่งขันกีฬาก็ต้องมีการเดินสายหมายถึงจรอันนี้แก้ดวง2ถ้าคุณประกอบสัมมาอาชีพนี้ต่างถิ่นฐานหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือถึงขั้นไปตบลูกยางที่ต่างประเทศเนี่ยคือทำต่างถิ่นฐานหรือทำต่างชาติถือว่าสมรูปอันนี้คือในแง่ของกีฬาถ้าคิดจะเอาดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง19ค่ะถ้ามีคู่อาจจะไม่หวานเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดเข้าช่วงย่าง20เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแอนนะคะเกิดวันเสาร์ที่14เมษายนปี27ค่ะเวลาประมาณ 7-8 โมงเช้านะคะถามงานที่เหมาะสมเงินสุขภาพโชคลาภความรักและเสริมดวงอะไรดีคะงานที่เหมาะสมสุขสวยมากนะครับสุขเป็นสีอยู่เรือนเงินจักรพรรดิเกาะสุภาพสตรีน่าจะชอบกันของกินสิ่งสวยงามร้านดอกไม้เสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปนะครับรวมถึงในเรื่องของพวกเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินหนังเกมพวกนี้ได้แต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับส่วนในเรื่องของการเสริมการทำบุญนะปีนี้ระวังปัญหาพวกความเครียดนะหน่อยง่ายหงุดหงิดง่ายปัญหาพวกลำไส้ไขข้อของคุณปีจรเนี้ยถ่ายชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังครับความรักเป็นไงคะอาจารย์ตอนนี้ย่าง33เนี่ยถ้ามันจะมีเกณฑ์จะเจออะไรใหม่ๆถ้ามีคู่แล้วก็ต้องรู้จักหักห้ามใจแต่ถ้ายังโสดก็ไม่ว่ากันลุยค่ะโชคลาภมีไหมเสียงโชคผมไม่เชียร์ฮะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิจิตนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคมปี07ค่ะวันอังคารเวลา 5:00 ถามโชคลาภและสุขภาพค่ะฟ้ายังไม่สว่างนะครับ 5:00 ยังถือว่าเป็นวันเดิมคือตรงกับวันจันทร์เสียงโชคเป็นอย่างไรทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์และตอนนี้เกณฑ์การเงินคุณเสียอยู่ด้วยนะระวังจะยิ่งถลำลึกข้าวสารอาหารแห้งครับนะช่วยพี่น้องภาคใต้ด้วยกันเองมากน้อยตามกำลังสุขภาพเน้นไปตรวจเช็คพวกไขมันสายตาความดันซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้และอีกกลุ่มหนึ่งคือปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัทรธรนะคะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี34ค่ะ 4:45 นาทีงานครอบครัวและสุขภาพค่ะปฏิทินไม่บอกค่ะไม่ได้บอกเดี๋ยวจะ24พฤษภา34ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันศุกร์นะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีงานกับครอบครัวเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีครับก็จะทายไว้ก่อนว่าไม่สบายใจก็ได้มีปัญหาโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็อาจจะหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะของคุณเนี่ยก็โอเคแหละพยายามเซฟตัวเองสงบปากสงบคำทำบุญเรื่องของมีคมครับจะเป็นมีดก็ได้นะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวผมมองว่าถ้าตั้งใจประคับประคองยังเหนียวอยู่นะแต่มีโอกาสจะได้ข่าวคราวจากคนที่คุ้นเคยด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโก้นะคะเกิดวันที่2มกราคมปี09วันอาทิตย์นะคะเวลา6โมงเช้าถามเรื่องของงานที่ถูกฉลองนะคะแล้วก็คู่ครองโชคลาภค่ะพื้นชะตาเนี่ยอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูอยู่กับใครก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยละกันในทางกลับกันถ้ายังโสดปีจรเนี้ยปัตตานีเป็นสี
ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือแม้กระทั่งมีคู่แล้วก็อาจจะมีคนมานิยมชมชอบส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์เช่นเดียวกันจ้ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะคุณเจริญครับคุณเจริญค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ18สิงหาครับจ้ะพ.ศ.ค่ะ2502ครับเวลาเกิดจ้ะประมาณ7โมงเช้าคุณเจริญเราเคยคุยกันหรือยังครับเคยคุยกันสามครั้งแล้วครับอาจารย์จ้ะจริงๆแล้วเนี่ยในดวงปีนี้ก็จะเตือน2เรื่องดาวเสาร์อยู่เรือนงานถ้าดาวเสาร์ก็หมายถึงพวกสวนเกษตรก็ได้ก่อสร้างก็ได้นะในเรื่องของธุรกิจพวกพลังงานก็จะเตือนว่าจะมีปัญหาในเรื่องของงานนะแล้วก็ในดวงเนี่ยอริเป็นกาลีก็ระวังปัญหาสภาพคล่องด้วยเพราะมันเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับทำอะไรอยู่ฮะก็หมอก่อสร้างครับเออไม่ค่อยดีหรือเปล่าฮะตั้งแต่ช่วงสิงหาที่ผ่านมาติดขัดบ้างไหมครับไม่ค่อยก็งานการไม่ค่อยดีเลยนั้นแล้วมันแน่นอนไม่ค่อยรับมือใช่แน่นอนเก็บเงินไม่ได้ด้วยนะครับครับก็ตอบเป็นสองส่วนนะจ๊ะครับปีจรเนี่ยมันเสียหมดอย่างที่ผมบอกดาวเสาร์ก็ของคุณปีนี้เนี่ยให้ไปร่วมทำบุญนะครับกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างโบสถ์วิหารอุโบสถได้ทั้งนั้นนะครับตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ที่หน้าเมนนะครับอ๋อดีเลยนะตรงเหล็กอยู่หน้าเมนโอ้สาธุนะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนี้คือทำรับจ้างจากทางวัดหรือว่าเราทำเป็นการบริจาคหรือสองส่วนผสมกันรับจ้างจากบริษัทวิธีครับจ้ะเติมไปหน่อยนะบางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางวัดจะต้องจ่ายนะจ๊ะอยากให้คุณร่วมทำบุญช่วยหลวงพ่อช่วยวัดได้เนี่ยอันนี้ดีเลยนะอดทนนิดนึงครับอาจจะต้องรอให้เลยผ่านถึงช่วงกลางปีไปแล้วจึงจะดีขึ้นและช่วงนี้นะทำธุรกิจนะไม่เอาสินเชื่อนะไม่ปล่อยเครดิตคุณเองมีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วถูกไหมตอนนี้คุณหมุนไม่ทันหมดแล้วแล้วถ้าคุณปล่อยเครดิตเทอมยาวๆอีกนะคุณจะเดือดร้อนมากก็เนี่ยทำอย่างที่คุณทำตอนนี้ดีอยู่แล้วแต่ยืนยันว่าระยะยาวอาชีพเนี้ยทำได้นะครับแล้วก็เน้นนะงานซ่อมงานต่อเติมทำไซส์เล็กๆแต่เน้นวอลลุ่มใหญ่ๆวอลลุ่มเยอะๆอย่างเงี้ยดีค่ะแล้วเขาเป็นหนี้ติดต่อถามมันเขาเป็นหนี้สองแสนเขาจะจ่ายไหมครับก็เมื่อกี้อย่างนี้ผมบอกเก็บเงินไม่ได้ไงใช้วิธีอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเป็นทรงเนี้ยก็อย่าไปเร่งรัดให้จ่ายครบจำนวนให้เขาผ่อนผันก็ได้ขยันทวงหน่อยทวงดีๆนะอย่าใช้ไม้แข็งนะครับแล้วก็ดวงนี้จำไว้อนาคตอย่าให้ใครขอยืมหรือแม้กระทั่งการปล่อยเครดิตเทอมยาวๆก็ไม่เอาค่ะนะแล้วก็สุดท้ายจ้ะใช่คือของคุณนี่เป็นทรงนี้นะลูกหนี้ไม่จ่ายคุณแล้วคุณมีเจ้าหนี้ด้วยครับเอาอย่างนี้สุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าที่เคยคุยกันเมื่อในอดีตเนี่ยเคยแนะนำในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุหรือยังยังครับอาจารย์ของคุณเนี่ยจนถึงย่าง6 16นะค่ะราหูเสวยอายุครับอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดสงขลาครับสงขลาอ่ะให้ไปเช่าพระปางป่าเลไลนะจากวัดที่มีพิธีการปลุกเสกแล้วอ่ะนะพระปางป่าเลไลก็เป็นพระพุทธเจ้านั่งบนบัลลังก์ด้านช้างด้านล่างจะมีช้างกับลิงนั่งอยู่นะครับเช่ามาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานค่ะบริกรรมคาถาบูชาพระปางป่าเลไลวันละ12จบคือค่ะคะพุทธปันทูธรรมวะคะผมทวนนะคะพุทธปันทูธรรมวะคะทำทุกวันเลยฮะแล้ววันที่อัญเชิญท่านมาบูชาที่บ้านนะให้คุณไปถวายสังฆทานชุดหนึ่งพร้อมกับปล่อยปลา12ตัวอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระราหูที่เข้าเสวยอายุด้วยค่ะนะโชคดีค่ะโชคดีนะคะครับสวัสดีค่ะคุณเจริญนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวรวรรณค่ะเกิดวันจันทร์ที่30กรกฎาคมปี16นะคะเวลา 5:00 นตรงกรุงเทพมหานครถามลัคนาราศีนะคะตอนนี้ก็รับราชการอยู่ด้วยดวงโดยรวมค่ะกทมนะครับค่ะความจริงราชการถ้าแอบใส่มาว่าหน้างานทำอะไรก็ดีด้วยนะครับก็
ผมคงจะไม่บอกว่ารัฐราชการกับเอกชนอันไหนดีกันนะเพราะเราเองก็ทำแล้วแล้วช่วงนี้ก็มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วแต่เอาเป็นว่าปีจรนี้ในช่วงย่าง44เนี่ยความจริงผมทายดีนะกรรมะเป็นสีสุภาพเป็นเดชวงกลมตกด้วยก็อาจจะมีลาภผลในเรื่องงานการพิจารณาเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสจะเป็นไปได้นะครับถ้าเกณฑ์คุณถึงแต่ที่พ่วงเนี่ยคือปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในช่องท้องและนะครับในเรื่องของการเงินอย่าให้ใครเขายืมเหมือนกันของคุณปีจรตอนนี้ก็ให้คุณไปบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ตอนนี้ทำได้เลยนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะอาจารย์ดูลัคนาไปยังนะคะลัคนาแฟบผ่านไปแล้วยังไม่ได้ดูขออภัยรันมาใหม่นะครับจ้ะท่านต่อไปนะคะคุณกรวรรณนะคะเกิดวันจันทร์ที่31พฤษภาคมปี25ค่ะเวลา 17:00 นจะมีโชคตอนไหนคะ 17:00 นปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตอบ2ส่วนเหมือนกันพื้นชะตาและปีจรมันไม่ได้เด่นนะฉะนั้นก็ไม่เชียร์และปีนี้ฝากระวังปัญหาเรื่องงานกับเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวด้วยนะจ๊ะของคุณโลพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัชรากรนะคะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปี28วันจันทร์ค่ะ 10:31 นงานแบบไหนที่ถูกโฉลงนะทำอย่างไรชีวิตจึงจะดีขึ้นโชคลาภและลัคนาราศีนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะ 10.31 นะครับกรุงเทพมหานครก็ลัคนาราศีเมษนะเมษด้วยอิทธิพลของมฤตยูเนี่ยอยู่ยาวนะฮะเพิ่งผ่านมาได้ปีเดียวมฤตยูเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดตอนมีนาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็คือพฤหัสเนี่ยจะยกเข้ามาเล็งดวงชะตานะครับในช่วงวันที่6กันยาไปแล้วความจริงช่วงนี้ระยะสั้นเนี่ยกลางมกราถึงกลางมีนา2เดือนโดยประมาณเนี่ยพฤหัสก็ย้ายเข้ามาเล็งแล้วนะแต่ว่าจะอยู่กับยาวถาวรประมาณ1ปีก็ต้องเลยกันยายนไปแล้วฉะนั้นปีนี้ก็ถึงว่าเป็นราศีที่จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอิทธิพลของมฤตยูเนี่ยคุณต้องพร้อมจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอานนท์นะคะเกิดวันศุกร์ที่6มกราคมปี38นะคะเวลา 15:30 นจะเปลี่ยนชื่อนะคะอาจารย์เป็นอะไรดีครับนะคะมีมาให้3ชื่อด้วยกันค่ะอานนท์อันนี้ชื่อเดิมไม่เอาชื่อเดิมไม่เอาค่ะชื่อแรกนะคะชื่อพระสินค่ะพอพานสอสลาสลีนอนหนูค่ะพระศิลป์จันโฉมตรูคู่กับพุทธลงยาวในเลขกษัตริย์เป็นคู่มิตรและชื่อเนี่ยยังใช้วรรคพระฤหัสซึ่งเป็นวรรคมนตรีนำค่ะอันนี้ดีนะนามสกุลนามสกุลอาจารย์ช่วยอ่านนะคะนามสกุลอาจารย์ช่วยอ่านเหรอครับใช่ค่ะนามสกุลกันเขียวกันเขียวนะคะกันเขียวเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นความจริงพระศิลป์นี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะเอาเลยอีก2ชื่อไม่ดูดีแล้วดีนะจริงๆดีจริงครับเพราะว่าเกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าคุณใช้ทอทงซึ่งอยู่วรรคเสานามเป็นอุตสาหะไม่เอาพระศิลป์นั่นแหละชื่อแรกนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณซันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมปี37นะคะเวลา 14:02 ถามลัคนาราศีต้องใส่จังหวัดมาด้วยนะคะงั้นดูเรื่องของงานที่เหมาะสมให้ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์อันนี้ถูกต้องฝากระวังอุบัติเหตุฝากระวังเสียทรัพย์ฝากระวังมีปัญหากับคนรักคู่ครองนะครับถ้ายังโสดก็สบายไปของคุณปีจรเนี้ยให้ซื้อชุดเครื่องโกนหนวดนะครับถวายพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมนะอันนี้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานั้นคือการขายการตลาดการประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานงานการทำธุรการนะฮะลักษณะพวกงานบริหารบุคคลพวกนี้ดีแต่มีเงื่อนไขครับจะต้องทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะสำหรับสายสดช่วงหน้านะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความร่วมรู้หนังสือวันนี้3ท่านนะคะท่านละ2เล่มก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยจังหวัดพอนะคะที่อยู่ไม่เป็นไรนะคะแล้วเดี๋ยวน้องทีมงานเขาจะถามทีหลังแล้วจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะรวมถึงใน Facebook Live นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบกันแล้วนะคะทาง Miracle Channel TV นะคะกดไลค์กดแชร์และใส่ข้อมูลของคุณมาให้ครบถ้วนคำถามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ